Little Meow. ลูกพี่มองว่าพ่อเขาตายไปแล้วจ้ะแล้วนายถามไหมว่าพ่อเขาชื่ออะไรแล้วเป็นอะไรตายมันต้องถามด้วยเหรอจ้ะก็นั่นน่ะสิใครจะไปถามแล้วเนาะถามจ้ะเอาพ่อของลูกพี่ฟรานซิสโกเป็นคนเลี้ยงแกะชื่อฟอซิเย่แต่งงานกับลูกสาวแข็งหมูมาริลินแล้วไปซื้อฟาร์มแกะเล็กๆกันตรงชานเมืองลูกพี่ฟรานซิสโกก็เข้ามาเรียนในเมืองและได้มาเจอกับลูกพี่อะไรฮันซ่าแต่พ่อแม่ของลูกพี่ฟรานซิสโกตายก็ไม่มีใครส่งเรียนอีกลูกพี่ก็เลยต้องกลับไปทำฟาร์มแกะของพ่อแม่นั่นแหละจ้ะเพื่อนนายนี่สนิทกันดีเนาะคนข้างบ้านเขาชื่ออะไรนี่รู้มั้ยเนี่ยบ้านฝั่งซ้ายชื่อมาการ์เล็ตบ้านฝั่งขวาชื่อเวโรนิก้าเลยขึ้นเหนือไปหน่อยชื่อมานูเอลส่วนบ้านที่ติดกันชื่อปาชอยนี่ฉันแค่ประชดเชื่อแล้วว่าสนิทกันจริงๆมาแล้วนี่ไปเรียนหมอนะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกเอาไปนะเรียนหมอให้จบแล้วกลับมาหาพวกฉันกลับมาหาคนในหมู่บ้านแมวเธอนี่เอาจริงนะนอกจากเกรงใจเรื่องโฉนดแล้วนายคิดว่าไปเรียนตั้งหลายปีกลับมาหมู่บ้านนี่จะยังเหลือมั้ยทุกวันนี้ก็แทบจะไม่รอดแถมไม่กี่วันนี้ยังมีเรื่องแปลกๆอีกฉันกลัวว่าจะมีสงครามใหญ่ฮะสงครามใหญ่เลยเหรอจ๊ะใช่สงครามของใครจ๊ะน่ากลัวจังฉันก็ไม่รู้แต่ทุกอย่างมันดูแปลกๆไปหมดเลยเหมือนกับยุคสมัยริคาร์โดไม่มีผิดฮะมาเนี่ยกระทันได้เหรอจ๊ะไม่ทันจะทันได้ยังไงล่ะก็ฟังคนในหมู่บ้านเล่ามานะสิอันนี้คาร์โดเป็นใครล่ะจ๊ะก็แก๊งพวกนายมาตามหาริคาร์โดกันไม่ใช่หรือไงอะไรจ๊ะงั้นจะเล่าให้ฟังก็ได้ริคาร์โดคนนั้นน่ะตอนนั้นน่ะหมู่บ้านเราแทบจะกลายเป็นแค่ตำนานไปแล้วความอดอยากถึงขีดสุดแม้แต่คนเฒ่าคนแก่ก็ยังถอดใจกับความเสื่อมโทรมคนหนุ่มสาวต่างพากันหนีตายเข้าเมืองไปตายเอาดาบหน้าแต่ในเวลานั้นกลับมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เดินทางเข้ามาพร้อมกับม้าหนึ่งตัวและจอบหนึ่งด้ามบ้านเมืองระส่ำระสายอดอยากแห้งแล้งถึงขีดสุดแต่เด็กหนุ่มคนนั้นกลับตั้งใจปักหลักอยู่ที่นี่ทุกคนต่างไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรตอนที่มีคนในหมู่บ้านเข้าไปถามว่ามาทำอะไรเขาก็บอกแค่ว่าจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดบ้านของพ่อแม่เขาใครเห็นต่างก็ว่าบ้าเด็กคนนี้สติสตางค์คงไม่ดีไหนใครจะรู้เลยว่าวันหนึ่งคนคนนี้จะกลายเป็นตำนานเมื่อมาถึงทุกคนก็ต่างงุนๆเด็กหนุ่มคนนั้นเริ่มกางเต็นท์บนเขามาจำแมวขุดดินขุดดินขุดบ้าหรือเปล่าทุกคนคิดที่หนีฝนตกก็จริงแต่น้ำก็ไหลพัดผ่านไปอย่างรวดเร็วทั้งคลื่นทรายทั้งภูมิอากาศแต่เขาก็ยังขุดจนในที่สุดวันหนึ่งที่ฝนโปรยปรายลงมาผืนดินต่างซึมซับน้ำเข้ามาและจากไปอย่างรวดเร็วยกเว้นฝายกั้นน้ำฝนของริคาร์โดดินที่เขาเฝ้าเพียรขุดเป็นเดือนเป็นปีในที่สุดก็กักเก็บน้ำฝนไว้ได้และเพียงพอที่จะแจกจ่ายหมู่บ้านด้านล่างด้วยหมู่บ้านทั้งบนและล่างต่างฟื้นฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นหมู่บ้านอันอุดมสมบูรณ์อีกครั้งฝายของริคาร์โดเริ่มใหญ่ขึ้นพืชผลก็ปลูกได้งอกงามขึ้นจนในที่สุดแก๊งคาเทโอน้อยใหญ่ต่างต้องการฝายของเขาเพราะรู้ดีว่าใครได้ครองฝายนี้เท่ากับครองอำนาจทั้งแดนแมวเถินไว้ได้กำมือในเวลาเพียงไม่นานริคาร์โดเกษตรกรน้อยก็กลับกลายเป็นเป้าหมายของแก๊งอันธพาลหลายร้อยพันจากทั่วสารทิศริคาร์โดที่เคยจับแค่จอบตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องทำยังไงแม้ภัยจะเข้ามาถึงตัวเขาเขาก็ยังขุดดินปลูกผักไม่เลิกแต่ในเวลานั้นเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากเขามาเจอแมวก็ได้หยิบปืนขึ้นสู้กับเหล่าแก๊งคาเทลภายใต้การสนับสนุนของผู้ใหญ่บ้านมาเจอแมวในเวลานั้นเพื่อปกป้องวีรบุรุษเกษตรกรน้อยของเขาเรื่องเหลือเชื่อก็คือเด็กคนนั้นยิงปืนแม่นและเก่งกาจตัวจับยากด้วยตัวเขาเพียงคนเดียวสามารถปราบแก๊งคาเทลใหญ่ๆไปได้หลายแก๊งแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เด็กหนุ่มคนนั้นเริ่มรับมือไม่ไหวริคาร์โดก็ตัดสินใจจับปืนเป็นครั้งแรกพวกเขาสองคนร่วมกันต่อสู้ด้วยฝีมือเก่งฉกาจเพียงเพื่อจุดประสงค์เดียวคือแหล่งน้ำต้องเป็นของสาธารณะของหมู่บ้านจะให้ใครยึดครองไปเป็นของตัวเองคนเดียวไม่ได้แต่เพราะการปะทะอย่างดุดันและกล้าหาญเพียงเวลาไม่นานก็ถูกร่ำลือไปทั่วหัวเมืองน้อยใหญ่ตั้งพูดถึงคู่หูปืนเดือดและชายผู้เป็นตำนานแห่งแดนแมวเถื่อนลิขิตโด่งเหล่าแก๊งที่ถูกกับลาบไปต่างชื่นชมในฝีมือและเข้ามารวมตัวอยู่ภายใต้สังกัดของเขากันอย่างอุ่นหนาฟ้าคั่งเพียงไม่นานแก๊งเล็กแก๊งน้อยที่มีก็หมดไปแทบไม่เหลือเพียงแต่แก๊งลิขิตโด่งผู้ยิ่งใหญ่ปก
ครองบริหารหมู่บ้านด้วยความยุติธรรมจากวันนั้นเองชื่อเสียงของเขาก็ถูกจารึกไว้ในแดนแมวเถื่อนและเป็นผู้นำแห่งยุคแคทบอยในเวลาต่อมาผู้คนต่างเล่าขานตำนานของชายผู้นี้กันว่าเป็นสิงเปิ้นเถื่อนสิงเปิ้นดุลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งหรือลิเกโตผู้ฆ่าไม่ตายแต่ในหมู่บ้านของเราเรียกเขากันว่าวีรบุรุษเกษตรกรผู้นำพาปาฏิหาริย์ข้ามาแล้วจ้ะลูกพี่ผักงอกแล้วจ้ะผัก